ขากำลังปฏิวัติเงียบกำลังปลุกระดมครั้งใหญ่เพื่อให้เกิดการชุมนุมกลางกรุงเทพมหานครถามว่าตอนนี้พวกเราทราบกันหรือยังพวกเราทราบกันแล้วไงผมบอกแล้วไงฝ่ายซ้ายมาบริหารฝ่ายขวาก็ไม่ยอมฝ่ายขวามาบริหารฝ่ายซ้ายก็ไม่ยอมยังไงก็เปิดงบวิธีทางออกที่ดีที่สุดต้องใช้หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมนะครับนั่นคือความจริงที่จะสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศนี้ไปได้ส่วนใครบอกว่าโอ้ชั้นเส้นใหญ่ชั้นจะเล็กคุณส่วนอย่าลืมนะฮะปัญหาของประเทศชาติเนี่ยวันนี้ไม่ใช่ปัญหาของคนหรือประชาชน65ล้านคนแต่เป็นปัญหาของนักการเมืองไม่ถึง 1,000 คนเอานักการเมืองทั้ง 1,000 คนไปติดคุกประเทศนี้ก็ไม่ล่มสลายแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของการปฏิวัติเงียบนะฮะการกระชับอำนาจบีบอำนาจพลเอกประยุทธ์ให้คลายอำนาจให้เร็วที่สุดนะซึ่งรัฐบาลก็บอกว่าเป็นอำนาจหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามาดำเนินการไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนเขาทำอะไรบ้างผมจะอธิบายเชิงกลยุทธ์ให้หุ้นส่วนทราบประชุมร่วมนะครับระหว่างพรรคก้าวไกลนะครับคณะก้าวหน้าแล้วก็ทั้ง3สมาคมผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยหารือกันนะครับในการที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นนะครับเป็นการกระจายความเจริญนะครับไปสู่แต่ละท้องที่ในประเทศไทยนะครับก็มีการพูดคุยกันหลายเรื่องถึงแผนงานในการที่จะบริหารจัดการนะครับในช่วงเปลี่ยนผ่านว่าภายใน100วันแรกนะครับมีคำสั่งหลายๆคำสั่งที่ไม่เอื้ออำนวยให้ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยสามารถทำตามศักยภาพได้นะครับมีการเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนมาเป็นที่ตั้งนะครับในช่วงที่จะเข้าหน้าฝนแบบนี้นะครับปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอุทกภัยก็ดีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องกับสินค้าการเกษตรที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่จะถึงนี้เนี่ยมีระเบียบอะไรที่เมื่อพรรคก้าวไกลสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยสามารถที่จะช่วยปลดล็อกแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้ทันทีในระยะสั้น100วันแรกนะครับต่อมาก็เลยคุยกันว่าภายใน1ปีนะครับมีหลายเรื่องที่จะสามารถบริหารจัดการร่วมกันได้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ภายใน4ปีนะครับที่จะมีการพูดถึงนะครับการเลือกตั้งผู้ว่าผ่านประชามติของพี่น้องประชาชนที่ทำไปในปีแรกนะครับก็คงจะเป็นการพูดคุยกันในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในเรื่องของแผนงานในเรื่องของไทม์ไลน์ต่างๆในการทำงานต่อมาก็คงจะประชุมกันร่วมทำเวิร์กช็อปนะครับวันที่15แล้วก็16ที่จะถึงนี้นะครับโดยสมาคมสันนิบาตจะเป็นเจ้าภาพในการพูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดทางกฎหมายนะครับที่ไม่เอื้ออำนวยในการบริหารจัดการในช่วงที่ผ่านมาก็คงจะมีโอกาสได้พูดคุยกันต่อเนื่องจากเรื่องประมาณนี้ครับต้องเรียนตามตรงนะครับว่าณวันนี้เนี่ยเราเข้าสู่เดือนใหม่คือเดือนมิถุนาแล้วแล้วก็ผ่านมานะครับ2สัปดาห์กว่าๆแล้วนะครับจากการเลือกตั้งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากนะครับที่ผ่านมานานขนาดนี้เรายังไม่เคยได้ยินคำพูดแสดงความยินดีกับผู้ชนะการเลือกตั้งจากปากของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยแม้แต่น้อยเรายังไม่ได้เห็นนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลชุดที่แล้วที่จะต้องมีการเก็บข้าวของนะครับออกจากที่ทำงานส่งมอบงานนะครับเตรียมความพร้อมในเรื่องของการส่งมอบงานเพื่อให้กับรัฐบาลใหม่ทั้งที่ผลของการเลือกตั้งมันก็มีความชัดเจนอยู่แล้วว่าผู้ที่เคยเป็นรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยนะครับจะไม่ได้เป็นรัฐบาลต่อไปในชุดนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าตัวละครที่เราต้องพูดถึงด้วยนะครับนอกจากตำรวจทางหลวงบางท่านก็ยังมีเรื่องของตำรวจภูธรนะครับโดยเฉพาะตำรวจที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจราจรในพื้นที่อันนี้ก็ส่งสัญญาณนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ประชุมกันคร่าวๆก็พบว่าตอนนี้ตำรวจท
ทางหลวงบางท่านที่เป็นปัญหานะครับก็ได้ยุติไปชั่วคราวแล้วแต่ยังไม่รู้จะยุติถาวรหรือไม่แต่ตำรวจทางหลวงเพื่อนของผมที่ทำงานอย่างสุจริตตอนนี้ก็มีกำลังใจขึ้นมามากแต่ในขณะที่ตำรวจภูธรที่ทำงานในด้านจราจรณวันนี้จากข้อมูลก็ยังพบว่ายังชะล่าใจอยู่คิดว่าเรื่องราวแบบนี้จะไม่มาถึงตัวก็ขออนุญาตส่งสัญญาณนะครับว่าเลิกเถอะนะครับไม่ต้องให้ใครไปเคลียร์กับท่านนะครับแล้วก็ในเรื่องของสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะข้าราชการในส่วนนั้นบางท่านที่มีหน้าที่เรื่องของด่านตาช่องตาช่างต่างๆเนี่ยนะครับก็มีส่วนเกี่ยวพันด้วยนะครับแต่เราในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นนะฮะโรมก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะต้องพ้นจากเก้าอี้นะครับสองสิ่งที่เห็นก็คือเขาเรียกหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะเจอทั้งสมาคมรถบรรทุกนะครับเจอทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นใช้นิวมีเดียทำการปิดล้อมสื่อของเขานี่ออกหน้าออกตานะครับโดยเฉพาะช่องน้อยสีออกหน้าออกตาเกลียดสิเกลียดสินะฮะเอากันใหญ่นะซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้ฮะสื่อพวกนี้ก็เป็นสื่อฝ่ายซ้ายนะที่ผ่านมาเจ้าของสื่อปรากฏว่าโดนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับรถดับเพลิงตอนนี้หลบหนีหมายจับของศาลไปอยู่ต่างประเทศในสมัยนะฮะที่รัฐบาลของฝั่งทักษิณนะฮะเข้ามาเป็นรัฐบาลนะเขาก็ยังคงสั่งให้ลูกน้องให้การสนับสนุนนะฮะก็เกลียดสิเกลียดสินะฮะก็เป็นที่มานะฮะแล้วก็ก่อนเลือกตั้งช่วงระหว่างเลือกตั้งนะพอเข้าสู่การเลือกตั้งเสร็จก็สนับสนุนโอ้ยทำทุกอย่างขณะนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขากำลังปิดล้อมแต่มันมีกระบวนการในการทำบางคนก็ตั้งคำถามกับผมว่าไอ้ปฏิวัติเงียบปฏิวัติเงียบมันคืออะไรการปฏิวัติเงียบๆคือไม่ต้องใช้กำลังนะใช้การเคลื่อนไหวทางมวลชนนะครับโดยการใช้วาทกรรมการต่อต้านการกระชับอำนาจนะประการแรกก็เรียกหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเอกชนนะเข้ามาพบเข้ามาเจอนะครับโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะแล้วก็ทำการกดดันริดรอนอำนาจนะใช้สื่อเป็นเครื่องมือนะในการปิดล้อมโดยการปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางคิดความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์และเกมสุดท้ายจะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการเคลื่อนไหวมวลชนนะหลังจากที่ทำการโดดเดี่ยวผู้นำที่มีอำนาจซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนจำได้ไหมฮะในปี2556และปี2557เป็นที่มาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกรัฐประหารในเวลาต่อมากลยุทธ์เหล่านี้ถูกหยิบยกนำมาใช้อีกครั้งในขณะที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีสาเหตุหลักๆเพราะหลักการเดินของพลเอกประยุทธ์ใช้หลักที่เรียกว่า wait and see คือกูดูอย่างเดียวนะพอเราดูอย่างเดียวไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกระชับอำนาจของตัวเองก็ถูกลุมถึงสังเกตให้ดีถ้าเราจะเข้าใจปรากฏการณ์จะเห็นว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยอย่างอานนท์ก็ออกมาเรียกร้องว่าพร้อมจะจุดม็อบนะตอนนี้พอทุกอย่างได้มีการตกลงกันเรียบร้อยนะฮะก้าวไกลกับเพื่อไทยวางข้อตกลงเรื่องรัฐมนตรีจบข้อตกลงประธานสภาจบยอมให้ชลนาถเป็นประธานสภาโอ้ชลนาถก็รักรักก็รักเราจะไม่แยกจากกันทันทีสิ่งที่เขาเดินเกมต่อเขาก็ให้เอกชัยคนของเขาที่อยู่ฝั่งเสื้อแดงไปเร่งก็ต่อให้รับรองนะสสออกมาคือเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับทำแล้วก็เป็นข่าวบีบเกมนะครับให้พวกเขาได้ทำการปกครองเขาก็จะต่อต้านรัฐบาลแห่งชาตินะบอกรัฐบาลแห่งชาติไม่ดีเป็นเผด็จการไม่เป็นเรื่องเพ้อเจ้อนู่นนี่นั่นนะเพื่ออะไรทราบไหมฮะเพราะถ้ามีรัฐบาลแห่งชาติพวกเขาก็จะไม่มีอำนาจสูงสุดในการปกครองเขาก็ไม่ยอมต่อต้านรัฐบาลแห่งชาติจริงๆแล้วผมเรียนหุ้นส่วนนะเขากำลังกระชับอำนาจนะเขากำลังปฏิวัติเงียบคนเดินกลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้นะฮะเป็นไปตามหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงซึ่งเป็นหลักเบสิกหรือพื้นฐานนะในการบริหารนะก็เรียกว่าการบริหารชั้นสูงนักบริหารจะเข้าใจจะรู้ว่าอ๋อกำลังจะเข้าไปมีอำนาจต้องกระชับอำนาจนะประกาศว่าชั้นใช่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 นะพยายามให้สื่อออกบ่อยๆไปออกทีวีเล่นดนตรีไปทำนู่นทำนี่นะไปบอกขอบคุณประชาชนจริงๆแล้วเป็นการปลุกกระแสมวลชนเพื่อ
ไม่ให้มีการดำเนินคดีกับเขาและพรรคพวกเพราะถ้าหากมีการดำเนินคดีมีคำพิพากษาออกมามีการชี้มูลความผิดนะฮะเขาก็จะอดเข้ามามีอำนาจจึงปลุกมวลชนรอเวลารอเวลาอะไรชุมนุมใหญ่กลางกรุงเทพมหานครเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับจนเป็นที่มาของการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มที่เรียกว่ากปปส.ตอนแรกเริ่มต้นจากกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณแล้วก็ต่อมากองทัพธรรมไปรวมต่อมาก็แตกเป็นทัพอู่รูปคงนะฮะของพี่นกเขาต่อมาก็ของประชาธิปัตย์ก็โผล่ขึ้นมาต่อมาก็มารวมกันเป็นที่มาของการชุมนุมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งยิ่งลักษณ์เคยเจอมาก่อนไปยังกระทรวงนวงกรมตามฤทธิ์รอนอำนาจแต่คราวนี้เขาใช้การปฏิวัติเงียบนะฮะการปฏิวัติเงียบก็คือไปเรียกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งหมดทำไมต้องเรียกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพราะมีจำนวนมากนะซึ่งผมเคยบอกแต่แรกว่าควรจะทำแต่แรกแล้วพลเอกประยุทธ์ไม่ทำปฏิเสธที่จะทำนิ่งเฉยปล่อยเวลาตอนนี้เขาเรียกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเขาปิดล้อมทางความคิดทางใช้สื่อเขาใช้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นปิดล้อมนะครับและเขาเชิญสมาคมที่เกี่ยวกับรถบรรทุกเดินเกมนี้เพื่ออะไรทราบไหมฮะเพราะถ้าพวกเขาไม่ได้เป็นเขาก็เอาคนเหล่านี้มาชุมนุมประท้วงปิดถนนโน่นนี่นั่นซึ่งเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองการปฏิวัติเงียบแบบนี้วิธีการแก้มีไหมนะผมบ่นไปหลายวันแล้ววิธีการแก้ไม่ยากเลยถ้าเราเข้าใจหลักมันก่อนนะคนที่อยู่ในอำนาจเนี่ยกำลังถูกบีบให้คลายอำนาจต้องเข้าใจหลักมันก่อนพอเข้าใจหลักวิธีการแก้ง่ายมากก็เพียงแต่กระชับอำนาจกระชับอำนาจทำยังไงจำได้ไหมฮะผมเคยบอกตลอด1ปราบพมตรี2ทำเรื่องคาสิโน3ทำเรื่องหวยเนี่ยนะฮะ4เรียกทุกกระทรวงทบวงกรมมาพบรายงานตัวเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วนะหุ้นส่วนก็แค่ทำอยู่แค่นั้น4ประการหลักๆง่ายๆไม่มีอะไรเลยเดินเกมทุกอย่างไปตามปกติเพราะผู้เขียนรัฐธรรมนูญนะซึ่งมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในภายหลังเนี่ยเขาทราบอยู่แล้วว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดสักวันนึงมันจะเกิดเขาเตรียมทั้งทางตรงทางอ้อมการเป็นผู้รับการเป็นผู้รุกมาต้องเถียงกันเรื่องรัฐบาลแห่งชงแห่งชาติเขาทำทุกอย่างไว้ในหูในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ไว้แล้วมีคนอ้างว่าต้องพักบางมาตราไม่พักบางมาตราพักบางมาตรารัฐบาลจะรัฐบาลแห่งชาติจะเป็นเผด็จการโอ้เขาจบมาละบางคนโอ้ยสุดท้ายจะต้องมาจบที่รัฐประหารไอ้พวกนี้ไม่เข้าใจในแย่การเมืองอ่ะไม่เข้าใจกลยุทธ์ทางการเมืองอ่ะก็วิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เห็นแต่จริงแล้วทุกอย่างมันอยู่ในนั้นหมดละเพราะผู้แก้ไขรัฐธรรมนูญในภายหลังเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่า90ปีมันวนอยู่แค่นี้ที่พูดกันเนี่ยไอ้ที่สวพูดนะไอ้ที่นักการเมืองพูดนะแต่ละฝ่ายพูดไปพูดมามันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน90ปีนะครับตอนนี้สิ่งเดียวนะหุ้นส่วนตัดสินใจให้ดีเดินแม่นยำในยุทธศาสตร์ทำปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆเขาก็ชับอำนาจลึกขึ้นมาถ้าคุณยังนิ่งเฉยเวทแอนซีไม่ทำอะไรโอ้ยสุภาพบุรุษสุดท้ายพอเขาได้เป็นรัฐบาลเขาก็จะไปลงนามกับ ICC หรือศาลโลกยอมรับขอบอำนาจของศาลโลกนะครับจากนั้นเขาก็จะลากคุณไปขึ้นศาลโลกบางคนบอกโอ้ยยังไงก็สู้ได้ต้องไปสู้คือไม่ถึงจุดนั้นน่ะดีกว่านะผมเรียนให้ทราบว่าวิธีการไม่ยากหรอกขอให้แม่นยำนะบางคนโอ้ยไม่ได้เป็นแน่นอนเขากำลังทำการปิดล้อมทางความผิดกำลังเตรียมพร้อมเขากำลังปฏิวัติเงียบกำลังปลุกระดมครั้งใหญ่เพื่อให้เกิดการชุมนุมกลางกรุงเทพมหานครถามว่าตอนนี้พวกเราทราบกันหรือยังพวกเราทราบกันแล้วไงผมบอกแล้วไงฝ่ายซ้ายมาบริหารฝ่ายขวาก็ไม่ยอมฝ่ายขวามาบริหารฝ่ายซ้ายก็ไม่ยอมยังไงก็เปิดงบวิธีทางออกที่ดีที่สุดต้องใช้หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมนะครับนั่นคือความจริงที่จะสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศนี้ไปได้ส่วนใครบอกว่าโอ้ชั้นเส้นใหญ่ชั้นเส้นเล็กคุณส่วนอย่าลืมนะฮะปัญหาของประเทศชาติวันนี้ไม่ใช่ปัญหาของคนหรือประชาชน65ล้านคนแต่เป็นปัญหาของนักการเมืองไม่ถึง 1,000 คนเอานักการเมืองทั้ง 1,000 คนไปติดคุกประเทศนี้ก็ไม่ล่มสลายแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
้